พายมะพร้าวอ่อนของเราวันนี้จะเป็นแป้งไผ่ร่วนใช่แป้งไผ่ร่วนที่ใส่กะทิไส้ก็ไส้มะพร้าวอ่อนใส่กะทิอีกแค่คิดก็รู้แล้วแหละว่าคนชอบทานมะพร้าวต้องฟินมากๆขั้นตอนการทำพายมะพร้าวของเรา2คนเนี่ยจะเริ่มจากการผัดไส้ก่อนวันนี้เรา2คนเลือกใช้กระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัส24 ซม.ตราหัวมะลายค่ะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราเอาน้ำตาลทรายกับแป้งข้าวโพดผสมรวมกันน้ำตาลทรายเนี่ยจะเป็นตัวกระจายแป้งข้าวโพดของเราเวลาเราเทแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมของเราแล้วแป้งข้าวโพดเราจะไม่เป็นลูกค่ะจากนั้นคนก่อนได้ไหมได้จากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วเราก็เอามาสับเป็นชิ้นๆจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มเปิดไฟนะคะไส้ของเรานะคะสังเกตว่าข้อที่1สังเกตง่ายๆคือเขาเดือดข้อที่2เนี่ยด้วยความที่เราใช้กระทะนอนสติ๊กแบบนี้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะไหม้ติดเนี่ยเขาร่อนออกมาเลยโอเคปิดไฟเลยแล้วก็หอมมากๆคุณผู้ชมจากนั้นเราจะเอาไส้ของเราใส่ลงไปในภาชนะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็นำเข้าตู้เย็นถ้าเกิดบอกว่าเป็นแป้งพายร่วนเนี่ยนะคะเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่กับน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นใส่ผงฟูเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทำให้ของทุกอย่างเนี่ยเข้ากันใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกลงไปเนี่ยนะคะจะทำให้แป้งพายร่วนของคุณผู้ชมหอมมากขึ้นเราจะใส่กะทิของเราลงถ้วยไว้ก่อนถึงเวลาจะได้ทำได้ไวๆแป้งใส่เข้าไปเองก็ใส่เนยจากนั้นตามด้วยส่วนผสมเนยสดชนิดเค็มค่ะเราห้ามใช้ความเร็วสูงเด็ดขาดไม่ฉะนั้นแล้วมันจะฟุ้งไปทั่วครัวเลยล่ะมันเริ่มเป็นลูกๆละอันนี้คือได้แล้วเราก็ใส่กะทิของเราลงไปเร่งเครื่องหนึ่งทีบึ้มอันนี้เป็นแป้งพายที่พักแล้วจะเห็นว่าเนื้อเขาก้อนหนึ่งออกมาฉ่ำหนาเท่าไหร่อ่ะ quarter cm 1/4 ซม.ไม่มีลูกกลิ้งทำยังไงไม่มีลูกกลิ้งไม่ได้ค่ะขวดน้ำขวดน้ำไม่ไหวแล้วค่ะโบราณมากกดเลยฝั่งที่ฝั่งที่มีลายอันนี้พิมพ์ซิลิโคนทาเนยขาวแล้วนะให้เราช่วยไหมอู้ชิ้นสุดท้ายพอดีเลยอ่ะมีอีกครั้งโอเคเดี๋ยวทำยังไงเธอช่วยใช่ไหมเอาซ่อมจิ้มเราจะมาทำสตูเซลข้างบนขั้นตอนการทำก็คือเอาตัวแป้งพายตัวเดิมแหละขูดมันก็จะออกมาเป็นเส้นขั้นตอนนี้เวลาทำก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะระหว่างที่อาจารย์เมย์เอาสตูเซลเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะกดมะพร้าวอ่อนของเราลงไปเยอะไปไหมใส่แล้วค่ะสกู๊ปเดียวโอเคโอเคเราจะช่วยกันด้วยการเดี๋ยวนานาจะโรยสตูเซลลงไปจากนั้นอาจารย์เมย์จะโรยลูกปัดสีนำเข้าเตาอบค่ะน่ารักมากเลยแบบนี้
เรียบร้อยแล้วกับเมนูพายมะพร้าวอ่อนของเรามั่นใจเลยล่ะค่ะว่าถือไปเมอร์รี่คริสต์มาสใครทำกินเองในบ้านหรือว่าทำขายเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบกรี๊ดกราดแน่ๆอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนอดเปรี้ยวกินหวานของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ช่อง23ค่ะ Workpoint TV ออกอากาศทุกวันอะไรอ่ะวันพฤหัส 4:30 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาชิมขนมหวานอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสไตล์วินเทจเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ไม่มีเอฟเฟคเลยกรอบจริงครับทำเป็นเล่นไปทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเวลาหั่นนี่จะต้องแบบใจระทึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมองหาไม่เจอหั่นไปแล้วอยู่ตรงไหนโอ้ยสวยงามมากคุณผู้ชมเค้กที่อร่อยเนี่ยเวลากัดเข้าไปต้องเจอเนื้อผลไม้มากกว่าเนื้อเค้กมอยส์เลยนะโอ้มันฉ่ำมากหอมอ่ะ